่วยป้องกันหยุดเชื้อก็ประชาร่วมประกาศสู้โควิดคิดช่วยเหลือจะมากน้อยฉันคนไทยสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแถลงข่าวนะคะจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะแน่นอนวันนี้เราขยับเวลาการแถลงนะคะจากปกติจะพบกันในเวลา 11:30 นของทุกวันวันนี้ขยับเวลามา1ชั่วโมงเนื่องจากช่วงเช้าที่ผ่านมามีการประชุมสบค.นะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นประธานดังนั้นวันนี้นอกจากเรื่องของสถานการณ์ของโรคแล้วเรื่องของมาตรการต่างๆจะมีเพิ่มเติมอย่างไรเรื่องของการผ่อนคลายในระยะที่2มีรายละเอียดอย่างไรบ้างนะคะเราไปติดตามจากท่านโฆษกสบค.นายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินเรียนเชิญท่านโฆษกค่ะครับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนครับผมนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินนะครับมารายงานตัวในฐานะโฆษกสบค.ในเช้าวันนี้นะครับวันที่15พฤษภาคมมีการประชุมชุดใหญ่ของคณะกรรมการสบควันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้ช่วงเวลาที่2นะครับในการที่จะรายงานผลการประชุมที่สำคัญนะครับในเบื้องต้นก็เป็นเรื่องของการรายงานสถานการณ์ประจำวันก่อนนะครับวันนี้มีรายงานผู้ป่วยใหม่7รายครับทำให้ตัวเลขรวมสะสมขึ้นไปอยู่ที่ 3,025 7รายนี้อยู่ในสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้นะครับทั้ง7รายนะครับเดี๋ยวมาบอกรายละเอียดกันอีกทีหนึ่งนะครับ 2,854 รายเพิ่มขึ้น4รายคือผู้ป่วยที่หายแล้วนะครับแล้วก็เสียชีวิตไป56รายวันนี้เป็นข่าวดีอีกวันหนึ่งที่ไม่มีการเสียชีวิตเพิ่มแล้วก็จำนวนของผู้ป่วยที่รักษาอยู่ยังอยู่ที่115รายนะครับวันนี้ในรายละเอียดของผู้ที่ไปรายงาน7รายนี้คือพบการดำเนินการจากการคัดกรองและดูแลในสเตทควอรันทีนเป็นชาย6รายหญิง1รายนะครับอยู่ในช่วงอายุที่เป็น17ถึง31ปีนะครับโดยเป็นผู้ป่วยที่เดินทางกลับมาจากทางประเทศปากีสถานนะครับเมื่อวันที่7พฤษภาคมนะครับอันนี้คือ7รายทั้งหมดนะครับครับไปดูว่าการกระจายตัวนะครับของกราฟสีน้ำเงินกับสีแดงที่จะเป็นการกระจายตัวนี้จะเห็นนะครับว่าจากสเตทควอรันทีนหรือการสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้กับศูนย์กักกันที่มีแรงงานต่างชาติที่เข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายนะครับจะเป็นป้ายสีเหลืองๆกำกับเอาไว้นะครับจะเกิดที่ต่างจังหวัดเกือบทั้งสิ้นเลยนะครับก็ทำให้วันนี้ตัวเลขเรามาอยู่ที่ตรงนี้นะครับก็วันนี้เท่ากับว่ายังไม่พบการติดเชื้อในรายที่เป็นปกติที่เราเห็นกันไปในพื้นที่ของประเทศไทยแต่เห็นอยู่ในเฉพาะสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้นะครับมาดูในรายละเอียดของกราฟถัดไปนะครับก็จะเห็นแนวโน้มนะครับที่เส้นสีน้ำเงินข้างบนสุดสีม่วงสีน้ำเงินเนี่ยนะครับสะสมก็จะนิ่งๆไปนะครับเช่นเดียวกันกับผู้ป่วยใหม่สีแดงข้างล่างก็เป็นรูปแบบกราฟที่เราพึงพอใจที่อยากจะเห็นภาพอย่างนี้นะครับครับไปดูประเทศต้นทางครับที่เป็นประเทศที่เรารับคนไทยกลับเข้ามาเป็นอย่างไรบ้างก็จะเห็นว่าอินโดนีเซียนะครับที่เป็นต้นทางที่คนไทยกลับเข้ามาจะมีจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมสูงที่สุดก็คือ65คนปากีสถานรองลงมานะครับ9เดิมแล้วบวกกับ7ในวันนี้นะครับแล้วก็อังกฤษนะครับกับคาซัคสถานจะ2นะครับแล้วก็ทางมาเลเซียผ่านทางท่าอากาศยาน3นะครับอันนี้น่าสนใจก็คือในกลุ่มที่เป็นทางด้านอื่นๆนะครับของมาเลเซียเนี่ยก็คือมี2ทางก็คือทางท่าอากาศยานกับทางด่านพรมแดนซึ่งอยู่ด้านล่างเลยนะครับมีคนไทยกลับเข้ามาทางด่านพรมแดน 9,695 แต่มีผู้ป่วยยืนยันเพียงแค่1รายนะครับแต่ทางอากาศเนี่ยผ่านมา194รายแต่ว่ายืนยันแค่ประมาณ3รายก็ถือว่า
ในจำนวนของอัตราส่วนทางขวามือนะครับก็จะเห็นร้อยละของผู้ป่วยยืนยันก็จะ2 อย่างนี้ก็จะรวมกันก็จะมีจำนวนพอสมควรนะครับอย่างไรก็ตามแต่ก็ทางอากาศก็ยังเป็นทางที่เราจะต้องเพ่งเล็งนะครับแล้วก็ดูแลความปลอดภัยในการติดเชื้อให้มากขึ้นนะครับส่วนทางภาคพื้นทางพรมแดนที่เป็นทางบกก็ยังต้องดูแลอยู่นะครับอันนี้เป็นถัดมาก็จะเป็นการรายงานผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ PUI สะสมนะครับตั้งแต่1พฤษภามาก็ 41,000 กว่านะครับก็นำเรียนว่าเราก็ยังเรียกผู้ป่วยที่จะมีความสงสัยเข้ามารับการตรวจมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจะเห็นกราฟสีส้มข้างล่างนี้ก็จำนวนที่จะพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆก็ต้องเป็นก็เรียกว่าเป็นมาตรการที่เราจะได้ดึงเอาคนที่มีความเสี่ยงทั้งหลายเข้ามาได้รับการตรวจให้มากที่สุดการตรวจทางห้องปฏิบัติการจะเป็นการที่จะช่วยทำให้เรายืนยันให้ได้นะครับว่ามีคนติดเชื้ออยู่ที่ไหนมาตรการต่างๆเหล่านี้นะครับก็เกิดขึ้นมาต่อเนื่องกันอย่างตลอดนะครับถัดไปครับเป็นเรื่องของทางต่างประเทศนะครับเราก็จะพบว่ามีตัวเลขสะสมล่าสุดเมื่อ10นาฬิกานี้ยืนยันนะครับอยู่ที่4,520,000กว่ารายแล้วนะครับแล้วก็เสียชีวิตไป 300,000 แต่ที่ 300,000 วันแรกแล้วนะครับ 300,000 กับ 3,000 กว่ารายในวันนี้สหรัฐอเมริกายังเป็นการเสียชีวิตอันดับที่1นะครับวันนี้เพิ่มขึ้น 1,715 นะครับแล้วก็บราซิลรองลงมารวมกับสหราชอาณาจักรนะครับส่วนรายใหม่นะครับ3อันดับแรกก็จะเป็นสหรัฐอเมริกาบราซิลและรัสเซียนะครับจำนวนของสหรัฐอเมริกายังพุ่งขึ้น 20,000 เกือบ 30,000 นะครับ 27,000 กว่าบราซิลนี่ก็พุ่งขึ้นมามากๆนะครับ 13,000 กว่าทั้ง2ประเทศนี้คล้ายกันก็คือในนโยบายของทางผู้นำประเทศก็คือก็ให้มีการเปิดเสรีในเรื่องของทางด้านการค้าการขายนะครับทางด้านเศรษฐกิจนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มีความเหมือนกันตรงที่ตรงนี้แล้วก็ทำให้เหมือนกันในเรื่องของการขยายตัวของผู้ที่ติดเชื้อนะครับมาดูทางประเทศทาง50อันดับหลังนะครับ20ถึง50 21ถึง50นะครับก็จะพบว่าสิงคโปร์อยู่ในนี้นะครับเมื่อวานนี้752รายนะครับบังคลาเทศอยู่ที่1,000กว่าอันนี้เริ่มเพิ่มขึ้นมาเห็นตัวเลข4หลักเลยนะครับบังคลาเทศแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับ71ยังเป็นตัวเลข2หลักอยู่แล้วก็อินโดนีเซียนะครับ568ฟิลิปปินส์500 258ท่านโทษครับแล้วเกาหลีเมื่อวานนี้ก็เพิ่มขึ้นอีก27นะครับตรงนี้ก็เป็นที่ทำให้ตัวกราฟของถัดมานะครับสหรัฐอเมริกามีแนวโน้มที่จะทรงตัวออกมาทางลดลงนิดหน่อยนะครับแต่บราซิลยังคงทรงตัวออกไปทางสูงขึ้นรัสเซียนะครับก็ยังทรงตัวอยู่มาดูทางประเทศทางเอเชียนะครับอินเดียนะครับแนวโน้มยังสูงปากีสถานเช่นเดียวกันนะครับเช่นเดียวกันกับบังคลาเทศนะครับส่วนสิงคโปร์ดูทรงๆนะครับไปดูเรื่องสถานการณ์ของเพื่อนบ้านเราใน เขตรอบชายแดนนะครับก็จะเห็นว่ามาเลเซียนะครับมีตัวเลขของนิวเคสหมายถึงรายใหม่มากที่สุดนะครับคือ40นะครับแล้วก็ประเทศไทย7นะครับเวียดนาม24นะครับเมื่อวานนี้ส่วนเมียนมาแล้วก็กัมพูชาบวกกับทางลาวไม่มีรายงานเคสใหม่เลยนะครับนี่คือสถานการณ์รอบบ้านของเรานะครับไปดูเรื่องของผลการตรวจนะครับของทางกรมอนามัยเมื่อวานนี้วันก่อนนะครับหลายวันก่อนได้ให้ข้อมูลข่าวมานะครับก็พบว่ามีการไปตรวจสำรวจสถานประกอบการ77จังหวัดนะครับทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพก็พบว่าไป2กลุ่มกิจการครับคือร้านเสริมสวยแต่งผมกับทางด้านร้านสปาอาบน้ำตัดขนรับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์นะครับก็พบว่าทางด้านเรื่องของทางเสริมสวยเนี่ยดีเยี่ยมผ่านไปผ่านเกณฑ์มาตรฐานดีเยี่ยมเนี่ยถึง 27.18 นะครับแล้วก็ผ่านเกณฑ์มาตรฐานธรรมดาเนี่ยก็คือร้อยละ 9.7 แต่ว่าไม่ผ่านเกณฑ์ถึง 63.08 คำว่าไม่ผ่านเกณฑ์นี้เดี๋ยวท่านจะสับสนกับสิ่งที่เรารายงานมานะครับว่าการเป็นศูนย์เป็นศูนย์อันนั้น5มาตรการหลักของทางกระทรวงมหาดไทยกับทางสปม.ก็คือทางกลาโหมที่ไปตรวจนะครับคือมาตรการหลักๆอันนั้นแต่ของทางกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัยจะไปตรวจดูระดับของคู่มือเลยคือละเอียดยิบเข้าไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเห็นว่าไม่มีบันทึกนะครับที่อยู่เบอร์โทรวันเวลานะครับลงรายละเอียด
จุดคัดกรองของผู้ที่เป็นพนักงานหรือผู้มารับการบริการหรือผู้ให้บริการต้องสวมหน้ากากหรือหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยรวมถึงต้องใส่แผ่นใสครอบหน้าผ้ากันเปื้อนอะไรต่างๆลงรายละเอียดอันนี้คือไปตรวจยิบๆแล้วเนี่ยก็ยังเห็นข้อที่ต้องพัฒนากันอยู่จำนวนถึง30กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเช่นเดียวกันกับเรื่องของทางด้านร้านสปาที่เกี่ยวข้องกับสัตว์นะครับก็ไม่ผ่านเกณฑ์ถึงร้อยละ53ซึ่งก็คล้ายๆกันนะครับก็คงต้องไปดูเรื่องของการผู้ให้บริการต้องสวมหน้ากากผ้าหน้ากากอนามัยแผ่นใสครอบหน้านะครับเฟซชิลอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับสิ่ง ที่ผมอยากจะสื่อสารตรงนี้ก็คือต้องขอความร่วมมือทุกท่านนะครับเพราะเราจะเข้าสู่มาตรการผ่อนปรนระยะที่2ความเข้มข้นตรงนี้มีต้องมีความไว้วางใจซึ่งกันและกันทางฝ่ายของทางสบคอยากให้ท่านได้มีการผ่อนคลายเพราะฉะนั้นในมาตรการห้างร้านกิจการต่างๆก็ขอความร่วมมือท่านได้ช่วยกันปรับปรุงเพิ่มตัวเลขตัวนี้จาก50กว่าจาก60กว่าเพิ่มขึ้นไปให้ได้70หรือ80หรือ 90% อย่างที่เราเคยบอกกันไว้นะครับความเริ่มร่วมมือต้อง 90% ถึง 100% ครับเราถึงจะสู้กับเจ้าโควิด-19 นี้ได้นะครับต้องฝากตรงนี้ด้วยครับจบเรื่องของรายงานสถานการณ์รายวันผมขออนุญาตรายงานในผลการประชุมที่เป็นสบคชุดใหญ่นะครับซึ่งท่านปอสบคท่านนายกรัฐมนตรีมาเป็นประธานในวันนี้นะครับมีประเด็นที่ท่านได้รายงานได้แจ้งที่ประชุมทราบก่อนนะครับในช่วงต้นนี้อันแรกท่านก็กล่าวขอบคุณนะครับต่อทางผู้ที่เป็นทั้งเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายข้าราชการขอบคุณรัฐมนตรีปลัดกระทรวงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์โควิดทั้งหลายนะครับที่ได้ทำให้ช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่คนไทยผ่อนคลายมากที่สุดเพราะว่ามีตัวเลขของผู้ติดเชื้อเป็นศูนย์ผ่านมาในสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็ท่านก็บอกว่าก็ทราบดีว่าต้องเสียสละทำงานหนักทุกวันเพื่อแก้ไขปัญหาและสถานการณ์ตลอดเวลากว่า3เดือนที่ผ่านมาการทำงานครั้งนี้แสดงถึงการบูรณาการความร่วมมือทั้งระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและกลไกอื่นๆในสังคมรวมทั้งมีการแสดงให้เห็นถึงการรวมศูนย์อำนาจและการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นนะครับซึ่งทั้ง2วิธีนี้ก็สามารถที่จะช่วยควบคุมในเรื่องของการติดเชื้อนี้ได้ก็ขอชื่นชมผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บริหารท้องถิ่นทุกระดับที่สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับต่อไปท่านก็ได้ขอบคุณกับหน่วยงานทีมงานที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์และการสร้างการรับรู้ครับเพราะว่าที่สำคัญปัจจัยความสำเร็จของงานนี้คือการสร้างการรับรู้แก่ประชาชนทำให้ประชาชนส่วนใหญ่มีความเข้าใจในสถานการณ์แล้วก็ให้ความร่วมมือกับภาครัฐซึ่งเป็นหัวใจสำคัญเลยในการที่จะส่งเสริมให้มีมาตรการของรัฐนั้นสำเร็จที่ผลนะครับตรงนี้ก็โดยเฉพาะท่านก็ยังให้ความสำคัญต่อไปเพราะว่าเราจะต้องเข้าสู่มาตรการระยะที่2นะครับซึ่งจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือมากขึ้นอีกนะครับเพราะว่าทั้งในเรื่องของโซเชียลดิสแทนซิ่งที่พูดถึงนะครับรวมถึงมาตรการควบคุมต่างๆที่อาจจะต้องออกมาและทำให้มีผลกระทบต่อชีวิตของประชาชนนะครับจากอดีตมาถึงใหม่นี้ที่เรียกว่าเป็น new normal ที่เราใช้ทับศัพท์กันตรงนี้นะครับหรือชีวิตวิถีใหม่นะครับตรงนี้ก็อยากจะให้ทางเราเนี่ยนะครับทั้งหลายนักวิชาการทั้งหลายทั้งที่หลายหลายฝ่ายก็บอกว่าคาดการเชิงบวกว่าถ้าเราจะผ่านวิกฤตนี้ประเทศไทยสามารถวางแผนและปรับเปลี่ยนสู่ฐานวิถีชีวิตใหม่ได้นะครับก็จะเพิ่มศักยภาพและโอกาสของประเทศไทยในอนาคตด้วยศักยภาพของประเทศไทยเราที่ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประกอบกับอัตลักษณ์ของความเป็นไทยนะครับท่านก็ได้ชมกล่าวชมถึงเรื่องของตู้ปันสุขนะครับที่เป็นข่าวคราวออกมาตู้ปันสุขเนี่ยนะครับแล้วก็ฝากว่าจะฝากการบ้านนี้ให้กับทางรัฐมนตรีทุกกระทรวงนะครับได้สั่งการให้ออกแบบวางแผนการทำงานในระบบใหม่ตั้งแต่เดี๋ยวนี้ไปนะครับแล้วท่านก็พูดถึงหัวข้อถัดไปคือเรื่องของการตัดสินใจเข้าสู่มาตรการการผ่อนปรนระยะที่2นะครับตรงนี้ก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งครับเพราะว่าจะต้องผ่อนคลายให้เศรษฐกิจดำเนินการไปได้นะครับแต่ไงก็ตามแต่ก็ยังมีความกังวลใจในเรื่องที่อาจจะมีที่เราเรียกว่า second wave หรือการแพร่ระบาดของโรคในคลื่นลูกที่2อันนี้นะครับท่านก็บอกว่าต้องขอความร่วมมือจากสื่อสารมวลชนทั้งหมด
ในสังคมนี้นะครับเพื่อให้ข้อมูลทำความเข้าใจกับประชาชนทุกระดับอย่างกว้างขวางให้สื่อต่างๆที่มีได้รับชุดข้อมูลเนี่ยชุดเดียวกันนะครับแล้วก็ช่วยกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมกลไกและช่องทางการสื่อสารของภาครัฐนะครับตัวอย่างอันนึงที่ท่านอยากจะได้ให้เห็นก็คือการคาดการนะครับข้อมูลว่าถ้ารัฐไม่ดำเนินการอะไรเนี่ยในมาตรการเข้มงวดในช่วงที่ผ่านมาจะเกิดอะไรขึ้นนะครับประชาชนหรือว่าผู้ติดเชื้อผู้เสียชีวิตจะเป็นอย่างไรนะครับถ้าเทียบกับปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวก็จะมีชุดข้อมูลที่จะนำมานะครับแล้วก็ชุดข้อมูลต่างๆเหล่านี้ควรจะต้องให้ประชาชนได้รับทราบเพื่อสร้างความรับรู้ในพื้นฐานที่ตรงกันนะครับและให้เกิดการตระหนักในสถานการณ์การแพร่ระบาดที่อาจจะเป็นการกลับมาระบาดได้อีกนะครับแล้วก็ทำให้ชุดข้อมูลเดียวกันนี้ก็จะสร้างความร่วมมือในการดำเนินการมาตรการที่รัฐบาลกำหนดได้อย่างเคร่งครัดด้วยนะครับถัดไปก็จะพูดถึงเรื่องของการมาตรการการผ่อนปรนนะครับท่านก็ได้มอบว่าจะให้มีหัวหน้าสำนักงานประสานงานกลางนะครับเป็นประธานซึ่งให้หลักการว่าจะต้องมีการประเมินสถานการณ์เป็นระยะโดยใช้ข้อมูลผลการปฏิบัติตามมาตรการข้อกำหนดต่างๆอย่างที่เราเห็นนะครับทั้งมท.ทั้งปปสส.ท่านได้มารายงานต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็เพื่อที่จะได้จัดทำเป็นแนวทางการผ่อนคลายกิจการกิจกรรมและร่างข้อกำหนดเพิ่มเติมตามความเหมาะสมต่อไปโดยคำนึงถึงปัจจัยด้านสาธารณสุขเป็นหลักนะครับแล้วก็รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนด้วยนะครับถัดไปท่านก็ได้พูดถึงเรื่องของการนำแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันไทยชนะนะครับซึ่งทางสบคได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการติดตามการดำเนินงานของผู้ประกอบการและกิจการกิจกรรมทั้งหลายเนี่ยนะครับให้เป็นไปตามที่ราชการกำหนดนะครับที่สำคัญคือต้องประชาสัมพันธ์นะครับให้ประชาชนสร้างการรับรู้ของประชาชนและสร้างความเข้าใจทั้งผู้ใช้บริการทั้งผู้ให้บริการหน่วยงานภาครัฐนะครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าตรงนี้คือต้องใช้เครื่องมือตัวนี้แหละครับมาในการป้องกันปกป้องชีวิตและความปลอดภัยของพลเมืองเรานะครับก็เหมือนกับที่หลายๆประเทศก็ใช้เทคโนโลยีในการติดตามเนี่ยนะครับเพื่อมาให้ประชาชนได้รับทราบนะครับแล้วก็ที่เรียกว่าเป็นการสแกน QR code หรือ health code นี้ทุกครั้งที่เข้าออกสถานที่ต่างๆแต่ว่ายังไงก็ตามแต่ก็ต้องให้ความมั่นใจในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลให้กับประชาชนด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นหลักการนะครับส่วนทางด้านเรื่องของกฎหมายนะครับก็ให้คณะกรรมการเฉพาะกิจด้านกฎหมายศึกษาดูนะครับเรื่องของความจำเป็นในการประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการสถานการณ์ฉุกเฉินปีพุทธศักราช2548ท่านให้เทียบว่าหากกรณีมีใช้กฎหมายปกติเพื่อควบคุมการระบาดนะครับคือให้ศึกษาเรื่องของกฎหมายนี้นะครับก็คือพรบ.ฉุกเฉินเนี่ยกับกฎหมายปกติครับนะฮะเพื่อควบคุมการระบาดนะครับเพื่อเป็นข้อพิจารณาให้กับคณะกรรมการสบค.ในการประกาศขยายเวลาหรือจะยกเลิกการประกาศในการใช้พระราชกำหนดบริหารราชการฉุกเฉินนี้ต่อไปก็คือตอนนี้เรายังใช้อยู่นะฮะแต่หลายคนก็บอกว่ายกเลิกได้ไหมนะครับถ้ามีกฎหมายปกติก็ให้ไปศึกษามาแล้วเอาสองอย่างนี้มาเทียบเคียงกันนะครับแล้วก็ยังแสดงความห่วงใยไปถึงทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับต้องให้เรื่องของการกำหนดการเปิดภาคเรียนนะครับในเดือนกรกฎาคมก็อยากจะให้ทางกระทรวงศึกษาได้มีการประชาสัมพันธ์นะครับเตรียมความพร้อมนะครับทั้งสถานที่ทั้งเรื่องของเจ้าหน้าที่ทั้งการปฏิบัติต่างๆในโรงเรียนนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของการควบคุมการเดินทางเข้าออกประเทศนะครับท่านก็ให้พูดถึงว่าตอนนี้มีศูนย์ปฏิบัติการในเรื่องของมาตรการการเดินทางเข้าออกประเทศแล้วก็ดูแลคนไทยในต่างประเทศนะครับซึ่งก็มีรับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคนไทยที่อยากจะกลับมาก็จะมีมาตรการการเพิ่มจำนวนอะไรอย่างไรตรงนี้ก็ให้คำนึงถึงความสมดุลของผู้จำนวนผู้ลงทะเบียนกับความพร้อมของทรัพยากรทางการแพทย์ที่มีอยู่นะครับแล้วประกอบกับขีดความสามารถในการที่จะดูแลในสถานกักกันที่รัฐจัดให้แบบ State Quarantine
ที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นนี้นะครับโดยให้ผู้เดินทางเข้าประเทศทุกรายต้องอยู่ในสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้นี้นะครับแล้วก็ให้ดำเนินการมาตรการป้องกันโรคทางราชการอย่างเคร่งครัดนะครับอันนี้ก็เป็นความสำคัญที่ท่านได้นำเรียนมารวมถึงอีกข้อหนึ่งก็คือการพิจารณาให้แรงงานต่างชาติกลับประเทศเพื่อนบ้านอันนี้ก็ให้เป็นการดูแลนะครับเขาอยากจะกลับบ้านก็ให้เขาได้กลับไปอย่างดีแต่ก็ต้องดูแลด้วยเรื่องของการไปมานี่จะทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคด้วยหรือไม่นะครับซึ่งมันก็เกิดขึ้นจากประเทศเพื่อนบ้านที่เราได้รับทราบกันอยู่ตรงนี้นะครับก็ต้องดูแลกันอย่างดีนะครับแล้วก็ที่สำคัญท่านก็ห่วงใยให้ดูสำรวจดูพื้นที่การพักอาศัยของแรงงานต่างด้าวที่อยู่ที่เมืองไทยด้วยนะครับความแออัดก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดการแพร่กระจายโรคของประเทศเพื่อนบ้านที่เราเห็นเป็นตัวอย่างท่านก็ให้ฝากทางหน่วยงานได้ไปดูแลกันนะครับครับนี่คือที่แจ้งที่ประชุมทราบนะครับในเบื้องต้นต่อไปก็เป็นการรายงานการคาดการรูปแบบการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขโดยทางท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้นำเสนอนะครับจะเห็นฉากทัศน์3ฉากทัศน์นะครับว่าถ้าการติดเชื้อรายใหม่รายวันนี้ถ้าซ้ายมือสุดนะครับที่เป็นฉากทัศน์1เนี่ยก็คือใช้สถานการณ์ปัจจุบันที่มีการควบคุมใช้พรก.ฉุกเฉินมาตรการการปิดนู่นนี่นั่นทั้งหลายเนี่ยยังเป็นปัจจุบันเนี่ยถึงเดือนกันยาจะเห็นเส้นกราฟสีแดงนะครับซึ่งเป็นการคาดการเนี่ยนะครับของจำนวนผู้ติดเชื้ออ๋อสีแดงนี่คือคาดการที่ผู้ติดเชื้อที่ได้รับการตรวจและรายงานมานะครับส่วนสีน้ำเงินจะเป็นคาดการในอนาคตนะครับก็จะเห็นนะครับว่าเป็นเอาประธานโทษครับจำนวนสีน้ำเงินคือคาดการของจำนวนที่ติดเชื้อทั้งหมดนะครับที่จะเห็นเป็นนั้นก็คือจะมาดูที่สีแดงนะครับจะมีการคาดการกับสีน้ำเงินว่าเป็นอย่างไรนั้นถ้าเราเป็นอย่างนี้เนี่ยทำอย่างนี้ทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นมานะครับก็จะเห็นว่าทุกวันนี้ตัวเลขเป็นหลักหน่วยก็คือจะมีคนติดเชื้อรายใหม่3คนต่อวันโดยประมาณเนี่ยนะครับออกไปวิกฤตก็อยู่สัก15คนต่อวันเพราะฉะนั้นวิกฤตนี่ก็คือต้องเข้าอยู่โรงพยาบาลก็ยังรับไหวนะครับถ้า15คนเหมือนอย่างตอนนี้ที่เราเป็นอยู่ซ้ายมือสุดเป็นอย่างนี้ตรงกลางคือฉากทัศน์ที่2ครับผ่อนปลนบ้างที่เรากำลังจะเข้าไปสู่ระยะที่2ที่ว่านี้ก็คาดการว่าเมื่อผ่อนขึ้นมาเนี่ยต้องมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นแน่แต่จะติดเชื้อให้ได้สักเท่าไหร่นะครับปล่อยให้มีได้สักเท่าไหร่ถ้ามีได้ประมาณสักมีติดเชื้อใหม่ได้ประมาณสัก144คนนะครับต่อวันประธานโทษครับ24คนต่อวันนะครับแล้ววิกฤตที่จะเกิดขึ้นคือ105คนต่อวันนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเกิดปริมาณที่พอรับได้พอรับไหวนะครับที่อยู่ตรงกลางเนี่ยแต่ถ้าเป็นอันที่3คือผ่อนมากๆเลย relax most policy คือปล่อยคลายมากๆเลยเปิดทุกกิจการกิจกรรมอะไรประมาณนั้นนะครับจะเกิดการติดเชื้อรายใหม่มากขึ้นนะครับได้ถึง65คนต่อวันนะครับแล้วก็จะมีคนที่จะมีต้องใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่ห้อง ICU อะไรที่ว่านี่ครับถึง289คนซึ่งมันจะสะสมเยอะขึ้นมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เราจะเลือกในอันที่2น่าจะดีที่สุดนะครับไปที่ภาพถัดไปเลยครับมาดูเรื่องของภาพของถ้าลดการติดเชื้อนะครับลดการแพร่กระจายเชื้อในชุมชนลดได้ภาพดีที่สุดคืออยู่ข้างล่างครับคือ 70% ขึ้นไปจะเห็นนะครับว่าเส้นสีประเนี่ยนะครับสีแดงๆอยู่ตรงกลางเส้นประถ้า 30% อยู่ขวาบน 50% ขวาท่านโทษครับ 30% ซ้ายบน 50% ขวาบนนะครับทั้ง2อันเนี่ยหลังวันที่30เมษายนขึ้นไปหลังจากนี้คือเป็นต้นไปเนี่ยจะพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆๆนะครับแต่ถ้าให้การติดเชื้อได้ลดได้สักประมาณ70กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะอยู่ที่รูปของกราฟด้านล่างครับซึ่งเป็นกราฟที่พึงประสงค์นะครับก็คือจะกดลงมาแล้วก็ทำให้เรามีตัวเลขที่ไม่ได้สูงขึ้นมากมายนักอันนี้เราต้องการภาพข้างล่างนั่นหมายความว่าประสิทธิผลมาดูถัดไปครับบทเรียนจากการจำลองสถานการณ์ระบาดวิทยาในระดับประเทศ
ต้องลดอัตราการแพร่กระจายเชื้อในชุมชนลงให้เป็น 77% ของอัตราการแพร่เชื้อในชุมชนในระยะก่อนมีมาตรการเข้มข้นระยะสั้นจะช่วยให้ประเทศไทยสามารถเลี่ยงการระบาดใหญ่ได้นะครับแล้วก็อันนี้นะครับมาตรการที่สำคัญคือเขาบอกว่าต้องมี 3T ครับคือ trace คือค้นหา test คือทดสอบและ treat คือรักษานะครับ3อันนี้เป็นปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญนะครับก็เป็นเรื่องที่เราคงจะเป็นวิชาการสักนิดหนึ่งนะครับแต่ยังไงก็ตามแต่ครับก็เป็นเรื่องที่ทางกระทรวงสาธารณสุขก็พยายามที่จะได้แจ้งให้กับที่ประชุมได้รับทราบว่ามีฉากทัศน์มีซีนาริโอพูดภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับว่ามันจะมีหลากหลายรูปแบบอะไรอย่างไรผ่อนปรนอย่างนี้ต้องยอมรับได้นะว่าจะมีคนไข้เพิ่มขึ้น2หลักและห้องของเตียงต่างๆของ ICU อาจจะต้องเพิ่มขึ้นอันนี้ต้องทำใจกันในระดับหนึ่งซึ่งก็เป็นตามนั้นครับมาดูการรายงานของทางท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุดในเรื่องของสปม.นะครับคือท่านไปตรวจและได้ผลงานของการตรวจในระยะที่ผ่านมานะครับเป็นอย่างไรบ้างก็จะเห็นกราฟนะครับที่อันนี้ตรวจหลักๆแค่5ข้อนะครับก็อย่างที่เห็นเส้นสีแดงนะครับก็ลงมาแตะลงมาที่ศูนย์ในช่วงวันหลังๆอย่างที่ผมเคยรายงานตรวจไปแล้วทั้งหมดแสนกว่าแห่งนะครับ 170,000 กว่าแห่งนะครับปฏิบัติตามมาตรการครบเนี่ย 130,000 กว่าแห่งไม่ครบนี่ 40,000 กว่าไม่ปฏิบัติตามมาตรการอยู่ 4,800 กว่านะครับก็ต้องขอขอบคุณโดยส่วนใหญ่ที่ร่วมด้วยช่วยกันนะครับถัดไปนี้ก็จะเป็นกราฟที่แสดงถึงรายกิจการกิจกรรมนะครับผมก็เคยนำรายงานท่านก็มาให้เห็นภาพทบทวนนะครับย้อนหลังเป็นภาพสะสมนะครับก็ตามนั้นเลยนะครับตามภาพเลยนะครับแล้วรวมไปถึงสนามกอล์ฟสนามกีฬาอะไรต่างๆไปด้วยนะครับแล้วก็มาเห็นว่าทางฝ่ายของทางการดำเนินคดีโดยทางส่วนของทางตำรวจนะครับก็พบว่ามีคดีที่ต้องดำเนินการผ่านไปนะครับตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินเนี่ยนะครับในด้านคดีทั้งหมดเนี่ยนะครับถึง 7,000 กว่าคดีนะครับแล้วก็มีในช่วงหลังเนี่ยนะครับก็คือตั้งแต่3พฤษภาคมขึ้นมาเนี่ยนะ 7,300 กว่าคดีแล้วก็ทางด้านการออกนอกเคหสถานอีกประมาณ 6,000 กว่าคดีนะครับแยกแยะออกมาเป็นเรื่องของทางด้านการดื่มสุรานะครับยาเสพติดนะครับชุมนุมมั่วสุมนะครับอันนี้กลุ่มชุมนุมมั่วสุมนี่ก็จะเห็นภาพของการดำเนินคดีขึ้นไปนะครับก็จะเห็นว่าดื่มสุรานี่จะเยอะที่สุดเลยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของทางเสพยาเสพติดลักลอบเล่นการพนันนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นภาระงานของเรานะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านมีการดูแลลูกหลานของท่านหรือคนที่เป็นวัยที่ทำด้านนี้เยอะๆก็คือวัยทำงานกับวัยรุ่นนะครับก็ต้องพยายามดูแลตัวเองจะได้ไม่เป็นคดีนะครับมาดูเรื่องของกระทรวงมหาดไทยโดยท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ได้รายงานครับว่าในการดูแลเรื่องของกิจการกิจกรรมต่างๆเนี่ยนะครับก็ได้ดูแลเรื่องของการปิดสถานที่ที่มีคนแออัดไปถึง 61,262 แห่งนะครับแล้วก็ได้ผ่อนปลนให้มีการเปิดกิจการกิจกรรมนะครับ 211,544 แล้วมาดูนะครับว่าผู้ประกอบกิจการเนี่ยนะครับให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามพระราชกำหนดป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโดยส่วนใหญ่ก็ร่วมมือดีครับ 87.67% นะครับผู้ใช้บริการก็ร่วมมือถึง 85% ก็ไปดูว่าคนที่ร่วมมือที่เป็นกิจการก็มี5สรรพสินค้านะฮะ3ดับแรกสร้างสรรพสินค้าร้านอาหารนะครับแล้วก็สถานบริการดูแลสัตว์นะครับส่วนที่ให้ความร่วมมือน้อยต้องเข้าไปตรวจบ่อยหน่อยเยอะหน่อยต้องขอความร่วมมือจริงๆนะครับอันนี้ก็รับทราบอยู่ว่าเป็นประชาชนคนทั่วไปก็เข้าถึงได้ด้วยคือรถเข็นหาเปรแผงลอยอันนี้อันดับหนึ่งเลยนะครับที่ให้ความร่วมมือน้อยที่สุดนะครับก็ต้องขออันนี้เอามานำเรียนนี่ไม่ได้อะไรนะครับเพื่อที่จะให้ท่านได้รับทราบและช่วยกันพัฒนาขึ้นมาแล้วก็ท่านที่เป็นผู้ที่ไปใช้บริการนะครับบางทีผมก็ไปซื้อเหมือนกันฮะก็เรียกอะไรฮะหาเปรแผงลอยเนี่ยนะครับข้าวเหนียวหมูปิ้งอย่างเงี้ยถ้าเขาใส่หน้ากากซะนะครับเราก็เตือนเขาถ้าเขาไม่ใส่เราก็เตือนเขาให้เขาใส่ซะนะครับอย่างนี้ตลาดน้ำตลาดนัดอย่างเงี้ยฮะเราอยากให้ระดับเศรษฐกิจรากหญ้าได้เดินออกไป
ก็ต้องช่วยกันนะครับแล้วก็ร้านค้าปลีกร้านค้าส่งขนาดย่อมรวมถึงร้านค้าปลีกและร้านค้าส่งของชุมชนอันนี้ต้องช่วยกันนะครับก็มาตรการต่างๆดูตามนี้เลยแล้วกันนะครับเพื่อที่จะประหยัดเวลานะครับไปเรื่องของที่สำคัญวันนี้นะครับคือทางท่านเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติได้เสนอนะครับมาตรการผ่อนปรนระยะที่2หลายคนคงอยากจะรอฟังว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในตรงนี้ในที่ประชุมนะครับโดยทางท่านผอ.สบค.นะครับท่านนายกรัฐมนตรีในตำแหน่งท่านได้ให้ทางท่านเลขาได้นำเสนอนะครับมีทั้งหมด4กลุ่มอย่างที่เราเคยรับทราบกันคือสีขาวสีเขียวสีเหลืองสีแดงวันนี้เสนอกลุ่มสีเขียวครับคือกิจการหรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไปหลายพื้นที่นะครับและการแพร่เชื้อในสถานที่อยู่ในเกณฑ์ปานกลางครั้งที่แล้วสีขาวเนี่ยเกณฑ์ต่ำคราวนี้เกณฑ์ปานกลางนะครับและมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมในเกณฑ์ที่สูงเพราะฉะนั้นกิจการกิจกรรมที่จะเลือกมาเนี่ยจะอยู่ในช่องสีเขียวนี้ต้องใช้เกณฑ์ตรงนี้เอามานะครับมีอะไรบ้างครับกิจกรรมที่1ครับคือด้านเศรษฐกิจกิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตผมจะขอพูดเฉพาะกลุ่มกลางคือเปิดเพิ่มในกลุ่มที่2นะครับมีอะไรบ้างครับในกอไก่ก็คือการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มครั้งนี้เปิดเพิ่มคือร้านอาหารหรือเครื่องดื่มในอาคารสำนักงานโรงอาหารหรือศูนย์อาหารภายในหน่วยงานนะครับซึ่งก็จะมีบุลเลตย่อยๆนะครับหัวข้อย่อยๆข้างล่างว่าให้เปิดได้โดยอาจให้นำกลับไปบริโภคที่อื่นหากเปิดให้ใช้บริการในสถานที่นั้นก็สามารถทำได้โดยต้องจัดระเบียบการเข้าใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันโรคและคำแนะนำของทางราชการที่ยังคงห้ามคือห้ามบริโภคสุราเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านนะครับเดี๋ยวรายละเอียดอะไรอย่างไรเนี่ยนะครับเดี๋ยวคงจะได้มีการนำเรียนเพิ่มเติมตรงนี้ไปดูในกลุ่มที่กลุ่มขอครับห้างสรรพสินค้าหลายคนก็คงอยากไปเดินห้างนะครับกลุ่มขอนี้คืออะไรบ้างศูนย์การค้าห้างสรรพสินค้าคอมมูนิตี้มอลล์ให้ปิดบริการช่วงเวลาคือ21นาฬิกาคือ3ทุ่มนะครับอ๋อตอนนี้ปรับเปลี่ยนมาเป็น2ทุ่มนะครับน่าจะเป็น2ทุ่มตอนท้ายของการประชุมนะครับขออนุญาตได้แก้ไขตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมได้นำเรียนนะครับสินค้าอุปโภคบริโภคร้านค้าปลีกธุรกิจคอมพิวเตอร์หนังสือเครื่องใช้ไฟฟ้าโอ้เยอะเหลือเกินนะครับเอาตามนี้ละกันนะครับถ้าพูดตรงนี้เดี๋ยวจะใช้เวลาทั้งหมดไปก็ท่านคงได้ถ่ายภาพหน้าจอแล้วเดี๋ยวไปดูกันแต่ที่ยังปิดต่อไปคือขวามือครับที่เป็นสีแดงๆนะครับมีคนถามโรงพยาบาลเปิดยังยังนะครับสวนสนุกสวนน้ำยังครับเพราะมีความเสี่ยงสูงตู้เกมและทั้งหลายนะครับอันนี้ยังนะครับก็อยู่ขวามือนะครับแต่ฟู้ดคอร์ทอะไรทั้งหลายเปิดแล้วนะครับครับรวมถึงคลินิกเวชกรรมสถานทันตกรรมหลายคนบอกว่าต้องไปทำฟันตอนนี้ได้แล้วนะครับตรงนี้ที่สำคัญตรงนี้นะครับแล้วก็ไปดูในกลุ่มคอควายนะครับร้านค้าปลีกร้านค้าส่งขนาดใหญ่นะครับซึ่งอันนี้ก็มีความสำคัญจำเป็นอย่างที่บอกนะครับช่วงนี้พายุฤดูร้อนก็มากันนะครับหลายทีก็จะต้องจำเป็นที่จะต้องเปิดให้นะครับรวมถึงตลาดสี่มุมเมืองตลาดไทยตลาดผลไม้นะครับก็เปิดด้วยนะครับก็มีข้อสำคัญที่เป็นข้อกำหนดข้างล่างเนี่ยนะครับก็ต้องมีการควบคุมทางเข้าออกอะไรต่างๆเหล่านั้นนะครับไปดูอีกกลุ่มหนึ่งครับกลุ่มกิจกรรมที่2คือด้านการออกกำลังกายหรือการดูแลสุขภาพเป็นกิจกรรมนะครับอันนี้เปิดให้แล้วครับคลินิกเวชกรรมเสริมความงามนะครับอันนี้เน้นย้ำนะครับทำเฉพาะเรือนร่างและผิวพรรณและเลเซอร์แต่ยกเว้นฮะคือความงามบริเวณใบหน้าซึ่งเป็นความสุ่มเสี่ยงเพราะว่าโรคนี้ติดเชื้อด้วยทางเดินหายใจเขาจะออกมาก็คือเนี่ยฮะจมูกปากอะไรทั้งหลายนี่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าไปเกี่ยวข้องกับสัมผัสแถวหน้านี้ยังเป็นความเสี่ยงก็เลยให้ไปทำในส่วนอื่นของร่างกายได้ก่อนนะครับในเรื่องของความเสริมความงามนะครับแต่ที่ยังต้องปิดถัดไปก็คือสถานเสริมความงามควบคุมน้ำหนัก
สักเจาะผิวหนังนะครับแล้วก็อบน้ำอาบน้ำสมุนไพรอะไรทั้งหลายอาบอบนวดทั้งหลายเนี่ยฮะยังต้องปิดอยู่เพราะเป็นความเสี่ยงที่สูงนะครับไปดูกิจกรรมข้อกอแล้วนะครับมาที่ข้อคอนะครับคือโรงยิมสถานที่ออกกำลังกายในร่มสถานที่ออกกำลังกายหรือฟิตเนสนะครับเฉพาะกีฬาตามกติกาสากลที่ไม่มีลักษณะของการปะทะกันโดยอาจเล่นเป็นทีมไม่เกินทีมละ3คนไม่มีผู้ชมในการแข่งชมการแข่งขันนั้นๆเช่นแบดมินตันเซปักตะก้อเทเบิลเทนนิสโยคะสควอชฟันดาบยิมนาสติกและปีนผานะครับส่วนทางด้านเรื่องของสถานออกกำลังกายฟิตเนสให้เปิดเฉพาะส่วนนะครับฟรีเวทคือไม่มีการออกกำลังกายแบบรวมกลุ่มและห้ามใช้เครื่องลู่วิ่งจักรยานปั่นนะครับหรือเครื่องที่เป็นเขาเรียกอะไรที่ปั่นด้วยเท้าเป็นหมุนๆ นะครับอีคลิปเต้านะครับที่เป็นอันนี้ผมอ่านถูกไหมเนี่ย L 2ตัวและ L ตัวเดียวนะครับหรือเครื่องออกกำลังกายอื่นๆนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ตรงนี้เพราะว่าอะไรครับมีการสัมผัสต้องจับต้องมีเหงื่อกระจายแล้วก็จะไปอยู่ในพื้นผิวถ้าไม่ได้มีการทำความสะอาดให้เพียงพออาจจะมีการสัมผัสแล้วก็ไปติดต่อกันได้สระว่ายน้ำได้ไหมนะครับกลางแจ้งและในร่มได้แต่ว่าต้องจำกัดจำนวนผู้ใช้ตามจำนวนเลนของการว่ายสระว่ายน้ำโดยส่วนใหญ่ก็จะมีขีดขั้นไว้นะครับเพื่อสร้างความห่างไม่งั้นก็ว่ายน้ำไปก็แขนจะไปป่ายกันอะไรเงี้ยนะอาจจะไปชนกันได้โดยมีอาจมีอุปกรณ์ขึงกันเลนนะฮะการว่ายนะครับความกว้างของเลนไม่น้อยกว่า7ฟุตแล้วก็จำกัดการใช้บริการไม่เกิน1ชั่วโมงนะครับส่วนขวามือที่ยังต้องปิดถัดไปนะครับก็คือสนามมวยโรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้หรือยิมทั้งหลายนะครับสวนน้ำสวนน้ำบึงธรรมชาติกีฬาทางน้ำทั้งหลายนะครับแล้วก็ไปดูกิจกรรมสุดท้ายคือกิจกรรมอื่นๆครับมีอะไรบ้างครับห้องประชุมอันนี้ได้แล้วนะครับศูนย์ประชุมนะครับให้เปิดเฉพาะในเรื่องของการจัดประชุมองค์กรหน่วยงานที่จัดการประชุมขององค์กรหน่วยงานนะครับลักษณะนั่งประชุมแบบจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมและสามารถติดตามได้ด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็จะทำให้โรงแรมสามารถที่จะเข้าออกมาเปิดได้แล้วนะครับตรงนี้แล้วก็ห้องสมุดสาธารณะแกลเลอรี่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพิพิธภัณฑ์ทั้งหลายนะครับอันนี้ก็เปิดขึ้นมาได้รวมถึงกิจกรรมอื่นๆก็คือกองถ่ายกิจกรรมถ่ายภาพยนตร์และวิดิทัศน์นะครับซึ่งอันนี้ก็จะให้มีคนบุคคลต่างๆรวมกันได้นะครับรวมทีมงานหน้าฉากและทุกแผนกได้ไม่เกิน50คนอันนี้ตอนแรกที่ออกไปตอนนั้นบอกว่ามี5คนตกศูนย์ไปหรือเปล่านะครับมีการมาพูดคุยกันอีกหลายรอบอย่างไรก็ตามแต่ครับวันนี้ก็มติที่ประชุมออกมาอนุมัติอยู่ที่50คนได้นะครับแล้วก็ยังมีมาตรการบังคับใช้กฎหมายที่ยังคงไว้นะครับการเดินทางเข้าราชอาณาจักรทั้งทางบกน้ำอากาศยังคงมาตรการเดิมครับก็คือว่าของต่างประเทศนี้ยังไม่ได้เปิดสนามบินให้ลงนะครับก็ยังเฉพาะสนามบินบางประเภทที่ขนส่งหรืออะไรบางอย่างเท่านั้นแต่ตรงนี้ครับข้อตรงกลางคือปรับระยะเวลาการห้ามออกนอกเคหสถานเป็นจากเดิม4ทุ่มเป็น5ทุ่มครับ5ทุ่มตี4ยังเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นให้ยืดมาหน่อยแต่ห้างสรรพสินค้าไปคิดที่บอกว่าคนจะไปกันเยอะเนี่ยให้ปิด2ทุ่มเพื่อมีเวลา2ชั่วโมงท่านจะได้ไม่ใช่สิ3ชั่วโมงหรือเปล่าฮะ5ทุ่มถึงจะได้กลับได้นะครับตรงนี้ก็เป็นเวลาที่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเวลาอีกทีเดี๋ยวรอการประกาศอีกรอบนึงนะครับผมอาจจะจำสับสนช่วงเวลาอันนู้นเหลือนี้แต่อันนี้5ทุ่มแน่ๆแต่2ทุ่มอันนั้นเดี๋ยวดูเวลาอีกทีหนึ่งนะครับถ้าการประกาศในช่วงวันนี้ไม่ค่ำวันนี้ก็พรุ่งนี้นะครับในเรื่องตรงนี้ในรายละเอียดจากการที่ประชุมจะมีการสรุปออกมาแล้วออกมาเป็นประกาศในราชกิจจานะครับออกมาชัดเจนแต่ว่า3ข้อนี้ยังชัดเจนนะครับงดหรือชะลอการเคลื่อนย้ายข้ามจังหวัดอันนี้ยังคงอยู่นะครับหลายคนบอกว่าอันนี้ทำไมถึงต้องใช้2คำเพราะว่าจะได้เป็นการปฏิบัติแล้วแต่ละจังหวัดจะมีการปฏิบัติแยกย่อยออกไป
ซึ่งตรงนี้ต้องเป็นภาพกว้างๆเอาไว้เพื่อให้มาตรการของแต่ละจังหวัดได้มีโอกาสที่จะปรับเข้มขึ้นอะไรต่างๆได้นะครับนี่คือสรุปโดยภาพรวมนะครับของการประชุมในวันนี้ครับเดี๋ยวรอคำถามเลยครับครับผมเชิญครับค่ะวันนี้เราเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนนะคะเข้ามาถามคำถามนะคะเพื่อที่จะได้ซักข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมนะคะเรียนเชิญสื่อมวลชนนะคะมีการจัดตั้งไมโครโฟนเอาไว้2ด้านนะคะรบกวนแจ้งสำนักของแต่ละท่านก่อนนะคะแล้วก็สอบถามคำถามได้เรียนเชิญค่ะ สารทันจากช่อง5ครับมีกรณีอยากจะเรียนถามคุณหมอแล้วก็สบคครับว่าจากการที่ให้มีการนั่งเว้นระยะห่างบริเวณตามรถสาธารณะแล้วก็รถไฟฟ้าอย่างเงี้ยครับพบว่าเมื่อมีการใช้ชีวิตปกติของคนมากขึ้นคนก็เริ่มกลับมาใช้บริการนี้กันมากขึ้นพอมีคนขึ้นมาใช้บริการเนี่ยมากขึ้นเนี่ยก็จะมีการยืนที่ชิดกันมันก็เลยไม่สอดคล้องกับแนวทางในเรื่องของการเว้นระยะห่างคิดว่าน่าจะยกเลิกในเรื่องของการนั่งที่เว้นที่ดีไหมฮะแต่มาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการป้องกันโดยการใส่หน้ากากอนามัยมากขึ้นครับครับทั้งสองประเด็นทั้งการเว้นระยะห่างรวมถึงการใส่หน้ากากอนามัยมีความสำคัญทั้งสิ้นนะครับอยู่ใน5มาตรการหลักที่เราเน้นย้ำกันนะครับในส่วนบุคคลเนี่ยคือการใส่หน้ากากนะครับการล้างมือนะครับการเว้นระยะห่าง3เรื่องนี้เป็นความสำคัญแล้วก็ตรงนี้ทางผู้ที่ประกอบการจะต้องเอาไปใช้ถ้าเห็นว่าเป็นผลของการ ออกมาตรการไปแล้วประชาชนให้ความร่วมมือในระดับหนึ่งที่ยังต้องมีการพัฒนาก็ฝากสื่อมวลชนสะท้อนภาพนี้ไปยังผู้ประกอบการด้วยครับเพราะว่าลงในรายละเอียดมากๆเกินไปในสบคเราเองก็คงจะเข้าใจนะครับว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ขณะเดียวกันก็จะเป็นความอึดอัดจะต้องออกกฎระเบียบอะไรต่างๆมากมายนะเราออกแค่หลักคร่าวๆ5ข้อส่วนการเข้าไปกำกับติดตามเรามีมาตรการของผู้คนที่ทางสปม.เนี่ยเข้าไปกำกับติดตามแน่นอนครับว่าต้องมีผู้ปฏิบัติตามและผู้ไม่ปฏิบัติตามเราถึงได้รายงานอย่างนี้ถ้าสื่อมวลชนเองจะเป็นแรงหนึ่งส่วนหนึ่งที่จะขอความร่วมมือนะครับนั้นคนที่ตอนนี้เราก็เห็นภาพขึ้นมาของทางสถานีรถไฟฟ้ามีการจัดระยะห่างขึ้นแต่พอเข้าไปในรถกับไม่ได้จัดอย่างนี้ฮะซึ่งแน่นอนครับตรงนี้ก็คงจะต้องขอความร่วมมือต่อให้เขาคิดเข้าไปอีกหลายๆชั้นเพื่อเราจะได้ปลอดภัยปลอดโรคหรืออย่างน้อยที่สุดก็ต้องมีหน้ากากอนามัยถ้าอยู่ในระยะห่างใกล้กันมากหรือไม่พูดไม่จากันอยู่ในบนรถซึ่งถ้าเราไม่พูดไม่จากันโอกาสที่จะแพร่กระจายก็จะน้อยลงด้วยเหมือนกันอันนี้เป็นรายละเอียดซึ่งทั้งในฝ่ายของผู้ให้บริการและผู้รับบริการจะต้องร่วมมือกันอย่างดีมากๆครับยังไงก็ตามแต่อย่างที่บอกนะครับถ้าเรายอมที่จะมาสู่มาตรการของการผ่อนปรนนั่นคือความเสี่ยงแล้วมาตรการผ่อนปรนมาพร้อมกับความเสี่ยงที่ผมบอกตั้งแต่ตอนต้นที่มีตรงนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นทุกคนที่ออกจากบ้านก็ต้องยอมรับว่าตัวเองต้องมีความเสี่ยงงั้นถ้าไม่อยากจะมีความเสี่ยงก็อยู่ที่บ้านกันแต่ว่าถ้าท่านจำเป็นที่จะต้องมาประกอบกิจการทำต่างๆเหล่านี้ความเสี่ยงเหล่านี้ท่านต้องปกป้องตัวเองปกป้องคนอื่นได้ด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็นำเรียนเราทราบเราเข้าใจนะครับแต่ว่าก็คงขอความร่วมมือคำตอบคือขอความร่วมมือเหมือนเดิมนะครับเชิญค่ะมงคลบางประภาจากหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์นะครับจะเรียนท่านโฆษกว่าที่ผ่านมาสถานการณ์ของประเทศไทยเนี่ยที่อยู่ในระดับที่เทียบได้ว่าลำดับต้นๆของโลกที่เรารับมือกับโควิดเนี่ยส่วนสำคัญส่วนหนึ่งคือประชาชนได้เรียนรู้ข้อมูลจากสบคไปพร้อมกันโดยเฉพาะข้อมูลทางสาธารณสุขแต่ผมคิดว่าเพื่อการที่จะเตรียมตัวรับสู่ระลอกที่2ในการเตรียมพร้อมเนี่ยจะมีข้อมูลใหญ่อีกข้อมูลหนึ่งที่อาจจะต้องฝากเป็นการบ้านทางสบคเนี่ยช่วยไปรวบรวมมาแจกแจงให้ด้วยเพื่อเราจะได้รู้สถานการณ์ร่วมกันนั่นคือข้อมูลเรื่องของการใช้งบประมาณในด้านต่างๆของการรับมือนะอย่างน้อยสบคแบ่งเป็น6ด้านเนี่ยถ้าสามารถแจกแจงได้ว่าส่วนไหนใช้งบประมาณไปเท่าไหร่ส่วนไหนเป็นค่าใช้จ่ายที่อยู่ในระบบราชการเดิมก็คือเงินเดือนเจ้าหน้าที่ของรัฐอยู่แล้วไม่ต้องมีงบประมาณเพิ่มเราจะได้มาเรียนรู้ว่ากว่าเราจะฟันฝ่าระลอกที่1ได้เนี่ยเราต้องเสียต้นทุนเชิงงบประมาณไปเท่าไหร่นะครับแล้วก็ประโยชน์ในเชิงที่จะลงไปถึง
พื้นที่ก็คือว่าถ้ามีรายละเอียดถึงขั้นว่ามาตรการบางเรื่องเช่นเรื่องของน้ำยารัฐใช้งบประมาณเท่าไหร่ในท้องถิ่นเขาจะได้ตรวจสอบว่าท้องถิ่นแต่ละแห่งเนี่ยเขาแจกแจงข้อมูลตัวเลขที่จะใช้งบประมาณนั้นเมื่อเทียบกับของรัฐแล้วมันสูงเกินจริงหรือไม่ยังไงนะครับอันนี้ถ้าจะไม่มีคำตอบในวันนี้ก็ไม่เป็นไรแต่อยากจะให้แจกแจงมาในโอกาสต่อไปด้วยครับขอบคุณครับขอบพระคุณครับเดี๋ยวรับไว้นะครับกราบขอบพระคุณครับครับเดี๋ยวขออนุญาตให้เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดไมโครโฟนสักครู่หนึ่งนะคะเพื่อความปลอดภัยของทุกๆท่านนะคะก็จะมีการทำความสะอาดทุกๆครั้งอาเรียนเชิญค่ะสุภางศิริเดชจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการนะคะถามคุณหมอนิดนึงค่ะเมื่อกี้นี้ดูเหมือนว่าคุณหมอยังไม่ได้บอกระยะเวลาในการที่จะสตาร์ทในระยะ2เนี่ยที่ผ่อนคลายระยะ2เนี่ยว่าเริ่มวันที่เท่าไหร่เชื่อว่าผู้ประกอบการรอฟังคำนี้อยู่ค่ะ17กับ17พฤษภาคมครับขออภัยครับไม่ได้แจ้งตรงนี้ครับแต่หลังจากที่ประกาศในราชกิจจาจะเห็นชัดเจนขึ้นครับครับสลับมาใช้ไมค์อีกตัวหนึ่งก็ได้นะครับจะได้เร็วขึ้นครับขอบคุณค่ะจารุณีจากสำนักข่าวทีเอ็นนะคะสอบถามคุณหมอว่าเห็นว่าในที่ประชุมสบคนั้นมีการพูดถึงการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นที่จะต้องมีการเตรียมการโดยเฉพาะการเว้นระยะห่างและการเลือกตั้งซ่อมที่จะเกิดขึ้นที่จังหวัดลำปางอะค่ะครับผมค่ะครับก็ขออภัยครับพอดีประเด็นตรงนี้เห็นว่าเป็นประเด็นที่ย่อยอาจจะมีการให้ข่าวกันได้เพิ่มเติมขึ้นมาแต่ถ้าอยากจะทราบก็ได้เลยนะครับในที่ประชุมนะครับก็ได้พิจารณาเห็นชอบในหลักการนะครับที่จะมีประมาณสัก4ข้อคือให้ใช้สถานศึกษาเป็นหน่วยงานหน่วยเลือกตั้งได้นะครับแล้วก็ให้สามารถที่จะมีการจัดกิจกรรมที่ต้องมีการรวมคนได้นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งคือเรื่องของเวลาอาจจะมีการเกินเวลาเคอร์ฟิวที่ในช่วงของการปิดหีบนับคะแนนซึ่งอันนี้ก็จะต้องขอผ่อนผันกันไปนะครับขณะเดียวกันเรื่องของการเดินทางข้ามจังหวัดเพื่อที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนี้ก็ดูตามกฎหมายแล้วก็สามารถที่ทำได้นะครับเพราะเป็นสิทธิหน้าที่นะครับก็อันนี้ก็ทั้ง4ข้อนี้ทางที่ประชุมนะครับโดยท่านผอ.ก็เห็นชอบอนุมัติครับขออนุญาตอีกคำถามนึงนะคะที่ท่านนายกรัฐมนตรีบอกในที่ประชุมบอกว่าให้มีการศึกษาในเรื่องของพระราชกำหนดฉุกเฉินหากจะกลับไปใช้ในเรื่องของกฎหมายปกติตรงนี้เนี่ยได้มีการพูดไหมคะว่าจุดไหนสถานการณ์แค่ไหนถึงจะกลับไปใช้กฎหมายปกติได้ค่ะก็ยังไม่ได้มีการพูดครับเป็นเชิงนโยบายให้ทางทีมคณะที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายเนี่ยนะครับได้ไปศึกษาต่อแล้วมานำเสนอในสบคในช่วงเวลาถัดไปครับสิริวัลจากไทยรัฐทีวีนะคะคุณหมอคะขอรายละเอียดเพิ่มเติมนิดนึงค่ะที่บอกเมื่อกี้ค่ะว่าวันที่17เนี่ยจะมีการผ่อนปลนมาตรการระยะ2แล้วก็โดยเฉพาะห้างสรรพสินค้าเนี่ยคือตอนนี้คนก็เริ่มจินตนาการแล้วว่าถ้าเปิดห้างวันแรกเนี่ยค่ะคนก็จะเฮโลกันไปเยอะนี่จะต้องมีมาตรการในการเพิ่มขึ้นไปว่าจะมีการจำกัดคนเข้าไปใช้บริการในห้างเป็นช่วงเวลามั้ยคะแล้วก็รายละเอียดเพิ่มเติมอย่างเช่นสถานบางบริการบางอย่างที่อาจจะเปิดให้ได้อย่างเช่นสระว่ายน้ำแล้วก็อย่างที่คุณหมอเมื่อกี้ค่ะว่าฟิตเนสในส่วนของฟรีเวทโซนฟรีเวทนี่คือมีอะไรบ้างคะที่จะต้องเข้าไปใช้บริการได้ครับเดี๋ยวเอาเรื่องของห้างก่อนแล้วกันนะครับเรื่องทางห้างนี้ก็ต่อไปจะต้องมีการอย่างที่บอกว่าการใช้แอปพลิเคชันในการที่จะได้เช็คอินเช็คเอาท์เพื่อที่ทำให้เรารับทราบของปริมาณความหนาแน่นของบุคคนที่จะเข้าไปใช้บริการซึ่งก็ด้านหนึ่งก็คือรับทราบความหนาแน่นอีกด้านหนึ่งก็คือเอาไว้ที่เรียกว่าให้ได้รับทราบนะครับว่ามีบุคคลใดเข้าไปอะไรยังไงบ้างนะครับซึ่งอันนี้ถ้าเข้าใจว่าน่าจะพร้อมใช้แล้วล่ะถ้าทุกห้างก็จะต้องและไม่ใช่แค่ห้างทุกร้านค้าก็สามารถที่จะใช้ได้และสามารถที่จะตรวจสอบได้ว่าร้านค้านั้นหรือห้างนั้นเต็มแล้วหรือยังจำนวนคนที่เข้าไปเพียงพอมากเกินไปก็ไม่ต้องไปนะครับอันนี้ก็จะตัวเนี้ยตัวเขาบอกว่าเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มมันไม่ใช่แอปถ้าประชาชนคนไทยเราไม่ต้องมีการใช้แอปอะไรเลยเอาแค่เอาตัวสแกน QR code เนี่ยไปเช็คอินเท่านั้นเองนะครับแต่เราก็สามารถที่จะดูได้ว่าเขาเป็นอย่างไรแต่ร้านค้าเนี่ยจะต้องมีการสแกนต้องมีการติดตั้งแอปพลิเคชันเอาไว้เพื่อลงทะเบียนนะครับแต่ของเรานี่แค่ใช้โทรศัพท์เข้าไปนะครับไม่ได้กำหนดว่าจะต้องใช้แอปพลิเคชันเท่านั้นใช่ไหม
อันนี้ทางห้างร้านจะต้องเป็นคนที่จะคำนวณของตัวเองสปมสปสปคนะครับกลางนี่ก็คือให้หลักการว่าต้องอยู่ใน5ข้อนี้อย่างที่เราบอกนะครับ3ข้อแรกนี่คือคนปฏิบัติต้องสวมหน้ากากนะครับมีจุดให้ล้างมือแล้วก็มีเว้นระยะห่าง2อันที่มีอยู่ของส่วนที่เป็นการทำความสะอาดบ่อยๆนะครับแล้วก็ลดความหนาแน่นซึ่ง5ข้อนี้ส่วนที่เป็นผู้ทำกิจการต่างๆเหล่านั้นต้องปฏิบัติให้ได้เขาจะเป็นผู้กำหนดเองครับว่าห้างของเขาเนี่ยคนเข้าได้เท่าไหร่สปม.สปม.ก็จะเข้าไปตรวจดูสปม.ดูคือทางฝ่ายมั่นคงก็จะเข้าไปตรวจเพราะฉะนั้นถ้าเขามีห้างใหญ่แล้วก็จุคนได้เยอะเขาก็จะมียอดจำนวนคนเหมือนกับที่จอดรถเห็นไหมฮะที่จอดรถที่เขาจะมีจำนวนซองเข้าไปจอดเพราะฉะนั้นมันเพียงพอเท่าไหร่เต็มก็จะต้องบอกต้องมีวิธีการที่จะมาสื่อสารกันแต่นำเรียนครับว่าช่วงแรกๆอาจจะมีความคลุกคลักหน่อยหนึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าพอ17ปุ๊บมันจะได้แหมเหมือนพลิกหน้ามือเป็นหลังมือแล้วก็เห็นความเปลี่ยนแปลงได้ทั้งหมดก็ต้องขอแรงพี่น้องสื่อมวลชนพวกเราทุกท่านนะครับได้ช่วยกันไปสำรวจตรวจสอบดูสักหน่อยหนึ่งนะครับเราที่เราคิดที่เราพยายามวางแผนกันมาเป็นเดือนหรือบางทีก็บางกลุ่มนี่อาจจะนานกว่านั้นซะด้วยซ้ำนะครับว่าเป็นไปอย่างที่เราคิดไหมนะครับแต่อย่างน้อย2สัปดาห์ที่ผ่านมาเราทำงานเข้มกันมากเพราะว่าเราปลดไปสู่ผ่อนปลนมาตรการที่1มาสู่มาตรการที่2เนี่ยเพราะฉะนั้นอาจจะมีช่องว่างหรืออะไรอย่างไรก็ช่วยแนะนำด้วยนะครับเราจะได้ช่วยกันอีกทีนึงนะครับค่ะขออนุญาตนะคะ เนื่องจากว่ามีการสอบถามเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นใน Facebook Live หรือว่าในผู้ที่ติดตามต่างๆนะคะว่ากรณีที่ผู้สื่อข่าวนั้นได้มีการถามคำถามนะคะแล้วก็นำหน้ากากออกหลายคนไม่สบายใจว่าเวลานั่งเนี่ยทำไมถึงสวมใส่หน้ากากแล้วบางคนพอมาพูดก็นำหน้ากากออกก็ต้องขอเรียนนะคะว่าเรามีการทำความสะอาดไมโครโฟนทุกครั้งและที่สำคัญเนี่ยหลายๆคนกังวลว่าถ้าคุณผู้ชมนั้นได้ฟังคำถามไม่ชัดเจนก็อาจจะทำให้การสื่อสารนั้นขัดข้องด้วยดังนั้นเพื่อให้เกิดความชัดเจนนะคะก็ทำให้แต่ละท่านนั้นมีความสบายใจที่แตกต่างกันนะคะแต่ว่ายืนยันว่าเราทำความสะอาดกันในทุกๆครั้งที่มีการเปลี่ยนผู้หูที่มาถามคำถามนะคะแต่เนื่องจากขณะนี้เรากินเวลาการแถลงข่าวมาประมาณ1ชั่วโมงจะขออนุญาตเป็นคำถามสุดท้ายนะคะแล้วก็รายละเอียดเนี่ยจะมีการให้เพิ่มเติมในวันถัดๆไปเพื่อให้เกิดความสบายใจขออนุญาตเรียนเชิญค่ะครับก็ขอเหมือนท่านโฆษกนะขอถอดก่อนอภิสิทธิ์ครับจากวิทยุประเทศไทยครับขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาโดยเฉพาะเรื่องของความพร้อมของหลักสูตรการศึกษาออนไลน์ที่ตรงนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นห่วงมากเพราะว่าได้ย้ำมาหลายครั้งที่ท่านได้พูดนะครับว่าตอนนี้มีความคืบหน้ายังไงบ้างเพราะว่าทางด้านของกระทรวงศึกษาที่ได้พูดคุยกันก็บอกว่ามีรายละเอียดแล้วก็มีปัญหาค่อนข้างเยอะเหมือนกันในการปฏิบัติจริงแล้วก็เรื่องนี้นายกบอกด้วยว่ามันถ้าพ้นจากโควิดไปแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของ new normal ด้วยที่อาจจะต้องพิจารณามาใช้เพราะมันแก้ปัญหาในเรื่องของการจราจรด้วยตรงนี้ที่ประชุมมีอะไรเพิ่มเติมไหมฮะก็ยังไม่ได้ลงในรายละเอียดแบบที่จะมีข้อสรุปนะครับก็ท่านนายกก็ได้มอบให้กับทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ไปดูแลเพื่อที่จะอย่างที่บอกจะปรับเข้าไปสู่ new normal ที่ว่านี้นะครับอ๋อแต่มีประเด็นหนึ่งอันนี้ขอค้างไว้ก่อนแล้วถ้าทางกระทรวงมีอะไรที่เพิ่มเติมมาอาจจะไปเจาะดูได้ทีนะครับแต่หนึ่งที่เพิ่มเติมมาแล้วก็อยากจะฝากประชาสัมพันธ์บอกไปก็คือเรื่องของการเปิดสอบม.1 กับม.4อันนี้สำคัญกว่านะครับช่วงระยะเวลาที่จะใกล้ถึงนี้ก็คือ6-7มิถุนายนนี่นะครับทางสพฐจะมีการที่จะเปิดสอบม.1 ถึงม.4เพราะฉะนั้นเด็กๆกับการศึกษานี้เราหยุดเข้าไม่ได้นะครับก็ยังต้องมีการดำเนินการไปขออนุญาตใช้ตรงนี้เป็นข้อประชาสัมพันธ์ต่อมีอีกจุดหนึ่งซึ่งเมื่อกี้สุดท้ายแล้วใช่ไหมครับผมต้องขอรับไว้ถึงความยังไม่แน่นอนของกิจกรรมบางอย่างที่ต่อว่าฟรีเวทเป็นอะไรเดี๋ยวยังไงรอดูจากเรื่องนั้นก็คงจะเป็นลักษณะของเวทนะฮะที่เล่นเทรนนิ่งเวทเทรนนิ่งอะไรตรงนั้นนะครับส่วนเรื่องของสควอชเนี่ยนะครับยังบวกลบอยู่นะครับชุดข้อมูลที่เมื่อกี้นี้ส่งกันมาบอกว่ายังมีข้อถกเถียงกันอยู่นะครับกับช่วงของเวลาเมื่อกี้ที่บอกว่าห้างจะปิดถึงเวลาเท่าไหร่นะครับติดไว้2ข้อซึ่งจะเป็นคำตอบที่จะเกิดขึ้นอยู่ในราชกิจจา
ไม่ยืนนี้ก็พรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตไม่ยืนยันความแน่นอนของ2ประเด็นนี้นะครับผมขออนุญาตได้เช็คอีกรอบหนึ่งถ้าไม่มั่นใจยังไม่กล้าที่จะพูดตรงนี้นะครับต้องขออภัยในการที่จะเก็บข้อมูลมาไม่ได้ทั้งหมดจากที่ประชุมนะครับครับผมแล้วยังไงก็ตามแต่จะมีการประกาศในราชกิจจาแล้วก็รายละเอียดจะปรากฏอย่างชัดเจนที่นั่นนะครับท่านทุกท่านติดตามได้นะครับครับผมแน่นอนในราชกิจจาตอนนี้หลายคนรอรายละเอียดนะคะถ้าเกิดว่ามีรายละเอียดเพิ่มเติมมาอย่างชัดเจนแล้ววันพรุ่งนี้น่าจะมีการแถลงเรื่องของรายละเอียดเพื่อชี้แจงในเรื่องของหลักการเหตุผลต่างๆให้ทุกคนนั้นสบายใจมากยิ่งขึ้นสุดท้ายฝากให้ท่านโฆษกฝากถึงคุณผู้ชมที่ติดตามอยู่หลายคนยังมีคำถามตอนนี้คำถามเข้ามาละเอียดมากแล้วก็เยอะมากอาจจะยังมีข้อสงสัยแต่อยากให้ทิ้งท้ายไว้ก่อนที่เราจะมีการชี้แจงเพิ่มเติมในวันพรุ่งนี้เรียนเชิญค่ะครับก็เราเจอกับโรคนี้มาไม่กี่เดือนเองแล้วเราก็จะต้องคิดทุกอย่างภายในช่วงเวลาสั้นๆนี้แต่ความสำเร็จนี้ไม่ได้อยู่ที่คนคิดอย่างเดียวนะครับทุกท่านในฐานะที่ท่านเป็นพี่น้องประชาชนที่จะต้องร่วมมือกับพวกเราแล้วก็ทำให้สำเร็จขอความร่วมมือกับท่านในทุกๆกิจการกิจกรรมมีสิ่งใดที่ผมเองที่เป็นตัวแทนของทางสบค.จะต้องได้รับทราบเพื่อเอามาปรับปรุงทำให้มันดีขึ้นผมคาดหวังอยู่อย่างเดียวครับเราจะต้องเดินไปข้างหน้าตัวเลขเราจะต้องดีอย่างนี้เพื่อเราจะได้กลับไปสู่ระยะที่3ที่4ข้างหน้าซึ่งก็คือการกลับไปสู่สภาวะปกติของเรานั่นเองแต่ปกติของเราก็ไม่ได้ปกติทั้งหมดต้องเป็นปกติตามชีวิตวิถีใหม่ซึ่งท่านจะต้องคาดหน้ากากนะครับล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่างอยู่ดีเพราะยังไม่มีวัคซีนยังไม่มียารักษานั่นคือสิ่งที่เราต้องปรับตัวปรับใจกันแล้วก็กลับมาเราดูแลสุขภาพเราได้เศรษฐกิจเราดีขึ้นเราจะเป็นชาติต้นๆหรือเปล่าของในโลกนี้อยู่ที่จังหวะไม่กี่วันที่ข้างหน้านี้นี่คือสิ่งที่เป็นการเปลี่ยนแปลงนะครับที่ต้องไม่กระพริบตาแล้วก็ต้องขอความร่วมมือของท่านเช่นเดียวกันครับกับ 90% ถึง 100% ให้ได้เพื่อเราจะก้าวไปด้วยกันแล้วมีเศรษฐกิจที่ดีกลับคืนมาได้เหมือนเดิมในภาวะที่โรคนี้ยังมีอยู่นะครับขอบกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ทุกท่านให้ความร่วมมือครับกราบขอบพระคุณนะคะนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกสบค.นะคะแน่นอนค่ะวันนี้เราเห็นตัวเลขจำนวนของผู้ป่วยติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นนะคะมีจำนวน7คนด้วยกันก็ส่งผลให้จำนวนผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 3,025 คนแต่คำถามที่ตามมานอกจากเรื่องของจำนวนผู้ติดเชื้อเรื่องของสถานการณ์ต่างๆเรื่องมาตรการต่างๆที่ยังมีคำถามในรายละเอียดที่ค้างคาใจอยู่นะคะอดทนรอการประกาศในราชกิจจานุเบกษาจากนั้นเรานำรายละเอียดเข้ามาพูดคุยกันก็น่าจะมีความชัดเจนในแนวทางการปฏิบัติมากยิ่งขึ้นค่ะลำดับต่อไปนะคะเรียนเชิญทางท่านรองอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศท่านณัฐพนุนพคุณสรุปประเด็นการแถลงวันนี้ในภาพภาษาอังกฤษเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับ Good afternoon once again this is the English language summary for the daily press briefing of the Center for COVID Situation Administration or CCSA and today is FridayMay the 15th, 2020. So greetings again to all the English language viewers, English language audience, both in Thailand and those viewing the broadcast from around the world, including on social media pages as well. So for today, it's Friday, it's the end of the work week, and we have a substantial amount of information to share to our viewers because today we had theCCSA meeting wherein the Prime Minister was the chair of the meeting. Of course, the gist of the meeting is about the second phase, the transition. We're transitioning, moving towards the second phase as well. So the second phase actually will begin on the 17th of May, which is this Sunday. And very important points in the meeting, which I'll summarize, involves the further relaxation of businesses in various business clusters in the green group, which we call the green group in the second phase, as well as the adjustment of the curfew hours, which will be adjusted to become 11 p.m. until 4 a.m. in the morning, or 2300 hours to 0400 hours. So for the gist of the meeting, CCSA meeting today, the Prime Minister began withthanking the involved officials for their hard work, for their sacrifice. This period has seen various improvements. He also commended the integrated manner of coordination and cooperation among various agencies.
the awareness raising, the public relations part of it was satisfactory and critical to the success of public understanding. And this is this continues to be very important in the second phase. The second phase will be important for the new normal as well. The new normal will be cemented during this phase. It will also reflect Thailand's long-held principle of sufficiency economy. The Prime Minister asked for cooperation from media as well to convey the correct information, accurate information, because we have been working to create the same understanding among the general public, so we are all in this and working together. On the issue of the relaxation of measures, the CCSA is assessing the various factors that will lead to further relaxation based on the most important priority, which is the health consideration and livelihood. The meeting also talked about the Thai Chana application, which we presented to you yesterday with the aim of protecting lives and maintaining health. In many countries, the applications are being used, and we have to bring confidence to the public on the various measures through applications like these. Of course, we mentioned yesterday the Thai Chana application is being rolled out to help support the second phase to prevent the second wave of infections. The application was developed by the Ministry of Digital Economy and Society and will be administered by the Department of Disease Control of the Ministry of Public Health. Basically, it's a voluntary check-in tool with QR code and also for consumers to rate the safety and compliance of establishments like restaurants. Another feature is also the free testing of COVID to be provided to those who use the application if they checked in at a particularly crowded venue where an infection case is later found. Of course, it's meant for public health as a public health tool to prevent any new spread. So this was touched upon in the CCSA meeting as well. Also, regarding the laws, the emergency decree versus the usual laws during this period, that will be repeatedly assessed, which according to what is most appropriate. So right now, of course, we still have the emergency decree under this situation. The meeting also discussed the various possible scenarios, which we just presented to you a few weeks ago, actually. Three scenarios, the most relaxed, the moderate relaxed, and not relaxing at all. So the best scenario in this level of relaxation, as of today, for now, would be the one with a 70% reduction of transmission rate, leading to that. So certain measures, and then still leading to a moderate level of relaxation. And the Ministry of Public Health will continue to monitor the situation closely to ensure that the assessment of their assessment is based on relevant data. For the relaxation measures itself, as mentioned, first of all of this would be finalized and published in the Royal Gazette, and that would be making it applicable for this Sunday, May the 17th. And the information I have for you might not be exhaustive, but after this, of course, there will be a summary on media as well as published in the Royal Gazette as well. So on the relaxation measures, there are clusters of businesses in this green cluster, which has medium risk level or moderate risk level, but quite high economic benefit. So these clusters of business in the green cluster would be relaxed. Some of the economic activities will open additionally from phase one, such as restaurants, but of course with various measures still in place. And department stores, for example, in general, most of the stores in the department stores will be open with certain restrictions, such as like no bowling alleys and the like. And also the closure at 2000 hours or 8 p.m. Some venues in the big department stores will not be open. Of course, that's in the detail of it. In terms of the beauty clinics, only certain types would be included in this cluster.
not including beauty clinics that deal directly with facial beauty services because of course the proximity of the service to the face of the customer. Including the exercise cluster as well, sports, not more than 3 people and without spectators. There's a lot of detail in this, and as I mentioned, this is not exhaustive, and it will come out in print and also in media after it is published in the Royal Gazette. So, for example, gym in condos, only use of free weights. For swimming pools, it would be those that are open air, and they would have to have staff present in order to limit the number of persons using the pool, and only for exercise for a limited time. Also for meeting venues in hotels, but with limitations, like when you have big meetings and conferences, sometimes you have the coffee breaks and everything, all those detailed restrictions, you know, not to have people congregate too much. So perhaps in terms of social distancing and hybrid with video conferencing. So meeting in hotels, but with restrictions. Also public libraries, galleries, and national museums are with restrictions. And then for the television and video recording crew with limitation in numbers, that would be around 10 persons in the studio, in this studio. And then with the back office for the production crew, not over 50 people. And as mentioned, the curfew to be relaxed from 11 p.m. To 4 a.m. And of course, this is pending the finalization and the publication as policy in the Royal Gazette. And lastly, for the meeting, they talked about the interprovincial travel, which is still not permitted. So basically, this is the summary of the meeting of the CCSA this morning. I'll move on now to the general situation in Thailand. Today we have a confirmed case, around 7 confirmed cases. The additional number of cases are those who have traveled back from abroad, particularly Pakistan, and are now in state quarantine. So that's 6 male person, Thais, and 1 female aged between 17 to 31, returning on the 7th of May from the repatriation flight from Pakistan. But rest assured, they are in the state quarantine system, so the further infection, of course, is controlled. So this makes the number of total cumulative cases in Thailand 3,025, recoveries 2,854, as you see on the English language slide, which accounts to over 94% now of those confirmed cases. 94% of all cases in Thailand have recovered or been discharged. Remaining is 115 persons in treatment in hospital and 0 fatalities. No additional fatalities to report to you for today. In terms of observations, the PUI, the spokesperson mentioned about the persons under investigation, the PUI, they have in general a positive rate of not over 2% for those PUI and being further infected, not over 2%. You may also remember that we showed you slides and talked about the new normal quite often. The spokesperson also repeated that quite often. These guidelines, of course, continue to be relevant even when we are moving and transitioning towards the second phase on this Sunday, and may actually be more relevant as more venues are open for service. So following and abiding by the different recommendations in the new normal during the COVID crisis will help prevent the second wave of infection from occurring. And every single person has an important role to play and contribution to make to continue to maintain this positive trend in Thailand, a positive number. We had 0 new infection, and then 1, and then now 7. So hope that we'll move down towards 0 quite often in the coming days and forever. Moving on to the issue of the violations and in terms of compliance measures, the spokesperson also mentioned the overall picture through some slides that we have every day. It reveals that around the 3rd to the 14th of May, the duration in the past weeks, a total of over 198,000 business establishments were inspected
of which over 4,000 or 2.19% did not meet the recommended requirements in terms of business clusters. For establishments that did not violate the measures but were not in full compliance, the number is over 40,000, which is around 21%. So not meeting, the actual per se not meeting the requirements is 2%, but not in full compliance is 21%. So again, that's a concern for the government, because less than complete compliance means less than effective protection for our public. So as we move towards the second phase of relaxation of measures this Sunday, compliance continues to be critical in ensuring the safety of the venues for the public. And the spokesperson also mentioned about the violations in terms of legal violations, in which drinking continues to be the main violation in terms of the curfew violation during at nighttime. Of course, now, we repeat, it is not the time to let our guard down. So let's continue to be compliant with the various measures announced in terms of businesses and the general public. For repatriation of Thai nationals from the 15th through the 22nd of May, it is projected that around 24 more flights will be arriving in from countries like India, Germany, Argentina, Qatar, Algeria, Japan, Bahrain, the details of which you can see on the slide on screen at the moment. We also have activities of the various embassies around the world continuing to assist Thai nationals returning throughout this month and next month. The image we have, first image we have, is about a repatriation operation of 197 Thai nationals from Dhaka, Bangladesh. Our ambassador and staff pictured here are at Hazrat Shah Jalal Airport in Bangladesh, sending off Thai nationals repatriating. Also, we have an image of the Consul General and the Deputy Consul General in Osaka, Japan, busy preparing masks and relevant items to send off to the Thai community in Kansai in Japan. Next, an image of the Consul General in Frankfurt, Germany, assisting Thai nationals for their repatriation. The office has also brought necessary items, food, drinks, and items for the 80 Thai nationals returning. These nationals are traveling from 9 different countries, Thai persons traveling from 9 different countries in Europe, including the UK, Croatia, Sweden, and etc., who transited through Frankfurt to take the same repatriation flight back to Bangkok and arriving here yesterday on the 14th of May. Just one short anecdote as a good news story for you. We see in some news reports that a restaurant has reopened after phase one of restriction, and it made news because it found an innovative way to provide customers with dining companions, but safe dining companions. As you can see on screen, this has apparently made the news around the world as well. And it's been successful with many diners already who knows, this may be a trend for the various business restaurants around the world. So the relaxation of the second phase is also a time for many creative ideas to help support one another in this challenging time. The spokesperson also today received a couple of questions from the press in the studio today after the CCSA meeting that we had today. And most of the inquiries I had mentioned in the summary of the CCSA meeting already, including the beginning of the second phase, the green phase business group relaxation, which is this Sunday, the 17th. Also the adjustment of the curfew to begin at 2300 hours until 0400 hours, starting this Sunday as well. And the non-exhaustive list of business clusters that will be included in the second phase of easing of restrictions. But reminding you once again that the complete information will be coming out after today and will be published in the Royal Gazette to be formalized as a measure of the Royal Thai government.
So in conclusion, your contribution continues to be very important in supporting the new normal in Thailand through this second phase as we transition to the second phase. It will continue to be important. It will count significantly. And so we thank you once again for joining us in finding the balance in the new normal, for your patience and your contribution thus far, because of course we will be stronger than any second wave, and we, meaning all persons in Thailand, Thais, and everybody who calls Thailand home. So thank you very much again for your attention. We'll be back to provide you with a summary every day, and hope you have a very restful weekend, and stay strong and stay safe and stay for each other. Thank you very much. ขอบคุณครับ สวัสดีครับ กราบขอบพระคุณนะคะท่านณัฐพานุนพคุณรองอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือการแถลงข่าวจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ดิฉันปวีณาฟักทองพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ